ทอมมี่พอดแคสต์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทอมมี่ซอสนะครับกับทอมมี่พอดแคสต์ EP ที่45แล้วนะครับเมื่อการบริหารวงไอดอลบางวงมาถึงจุดหนึ่งที่ต้องเปลี่ยนระบบการบริหารของวงให้ดียิ่งขึ้นโดยการเปลี่ยนวงไอดอลกลายเป็นค่ายเพลงแทนและมีการแบ่งยูนิตต่างๆให้ติดตามกันหลากหลายมากขึ้นแล้วในพอดแคสต์ EP นี้ผมจะมาพูดถึง2วงไอดอลที่เปลี่ยนระบบการบริหารจากชื่อวงเป็นชื่อค่ายเพลงแทนจะมีค่ายเพลงไหนบ้างไปชมและไปฟังกันได้เลยนะครับ 1. CM Cafe ช่วงแรกๆที่ก่อตั้งวงก็จะมีเมมเบอร์ไม่มากเท่าไหร่นักเลยสามารถดูแลวงได้ทั่วถึงแต่พอรับเมมเบอร์ชุดใหม่เข้ามาทำให้ต้องแบ่งยูนิคเป็น2วงได้แก่ Honey Toast และ Daifuku ต่อมาหลังจากสถานการณ์โควิด-19ในระยะแรกเริ่มน้อยลง CM Cafe ได้ร่วมงาน Idol Exchange และประกาศปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารค่ายเพลงใหม่และมีเมมเบอร์ส่วนหนึ่งต้องยุติบทบาทสิ้นสุดการเป็นเมมเบอร์ค่าย CM Cafe โดยปัจจุบันได้แบ่งยูนิตเป็น4วงได้แก่ Honey Toast Cheesy Pie Cherry Chew และ Melon Pang 2. Secret 12ต้องเรียกว่าเป็นวงที่มีปัญหาเดิมๆแต่ไม่เคยแก้ไขสักทีจนเมมเบอร์ต้องแกลดยกวงถึง2ครั้งด้วยกันถ้าใครยังไม่เคยฟัง3เหตุการณ์ที่เมมเบอร์จากวงเก่าที่แกรดยกทั้งวงแล้วไปตั้งวงใหม่ก็ไปฟังกันได้ที่ปุ่มไอด้านบนขวามือและลิงก์คำอธิบายใต้คลิปนะครับในตอนนี้ CK12 มีเมมเบอร์เข้ามาใหม่แต่ทำไมเมมเบอร์ที่เข้ามาเนี่ยมีถึง8คนเอ๊ะปกติมันมี12คนนี่ก็เพราะว่าตอนนี้ทางวงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบทิศทางของวงจากที่เป็นแค่ชื่อวงกลายมาเป็นชื่อค่ายเพลงแทนและเปลี่ยนชื่อเป็น Secret 12 Family พร้อมกับวงไอดอล2วงได้แก่ Orchu ทุกคนยังจำน้องๆ8คนที่ผมพูดถึงก่อนหน้านี้ได้ไหมครับใช่ครับน้องกลุ่มนี้คือวง Orchuจะเรียกอะไรก็สุดแล้วแต่นะครับวงนี้เป็นวงไอดอลที่เป็นเด็กสาววัยรุ่นน้องใหม่นะครับก็ยังไม่รู้คอนเซปต์เลยว่าเป็นคอนเซปต์อะไรก็รอดูกันอีกทีนะครับแล้วก็อีกวงหนึ่งคือวงทินนี่เกิร์ลเป็นวงไอดอลเด็กสาวตัวน้อยซึ่งเดิมมีชื่อวงว่าวงเด็กน้อยก็รอดูกันนะครับว่า CK12 Family จะสามารถกอบกู้ชื่อเสียงกันได้หรือไม่ก็จบไปแล้วครับสำหรับ2วงไอดอลที่เปลี่ยนรูปแบบการบริหารจากชื่อวงเป็นชื่อค่ายเพลงแทนหวังว่าพอดแคสต์นี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนที่ติดตามวงไอดอลไทยนะครับทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเปลี่ยนระบบการบริหารจากชื่อวงเป็นชื่อค่ายเพลงแทนก็คอมเมนต์มาได้นะครับหรือถ้ามีวงอื่นที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้เช่นกันครับถ้าใครชอบพอดแคสต์นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กับช่อง Tommy Slot แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่มาก่อนใครเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมด้วยนะครับสำหรับพอดแคสต์นี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่พอดแคสต์หน้าครับสวัสดีครับ